้อนรับทุกท่านเข้าสู่คืนวันศุกร์ที่แสนสุขกับรายการร้องได้ค่ะมีความสุขดีสาวๆทั้งหลายที่หน้าแจ่มมาอยู่คนเดียวเลยขวาสุดทำไมล่ะทำไมต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นแหมคุณผู้ชมเข้าใจดาวใช่ไหมคะอย่าเปลี่ยนชื่อเพลงเข้าใจดาวใช่ไหมคะคืนวันศุกร์นี้มีความสุขดูพราวไนท์เสาร์อาทิตย์นอนเอกเนกอยู่บ้านดูซีรีส์สบายๆเดี๋ยวนะคะคุณศิรพันธ์ค่ะคุณเนี่ยนะคะดูซีรีส์ทำไมอ่ะคุณเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นก็เสาร์อาทิตย์จะทำอะไรจะออกบ้านรถก็ติดพี่จำได้ว่าพี่ดูเรื่องสุดท้ายเนี่ยเจ้าพ่อซิ่งไฮ้อุตส่าห์พี่โอ้สกูลโอ้สกูลถูกไปมากยิ่งมากที่17ปีก่อนมีหลายคนเนี่ยติดมากเลยซีรีส์เกาหลีมันดีตรงไหนไม่รู้ว่ารู้แต่อินตั้งแต่พระเอกกับนางเอกนางเอกเกาหลีเขาจะแบบไม่ได้สวยมากไม่ได้เพอร์เฟกต์มากอย่างเราเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้โอ้โหเล่นเป็นนางร้ายเลยดีกว่าเล่นนางร้ายจะสวยกว่าถ้าฉลาดสวยหุ่นดีเพอร์เฟกต์เนี่ยดีไปต้องเป็นนางร้ายใช่ไหมอาจจะเป็นนางร้ายหรือเป็นเพื่อนนางเอกโอ้ดิฉันได้เป็นนางร้ายแน่พิเศษพิเศษสังเกตนี่ค่ะคุณผู้ชมตัวป้ายก็มีป้ายไฟเออไม่ธรรมดาแฟนคลับไปพบกับเขาดีกว่าค่ะพรามไนท์ขอต้อนรับทีมนักแสดงและผู้กำกับจากซีรีส์ Full House ค่ะแนะนำคุณอัศดาค่ะนี่ของดิฉันเองนะคะผู้กำกับค่ะคุณนายสรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกที่เจอออกมานะคะคุณผู้ชมเนี่ยนึกว่าซีรีส์เกาหลีจริงๆปกติไม่ค่อยได้ดูนี่สงสัยต้องดูแล้วแหละนะมันเป็นยังไงเออที่มาที่ไปค่ะจริงๆเรื่องนี้เรารีเมคค่ะเราเอาจากเกาหลีมารีเมคก็เป็นเวอร์ชั่นไทยนะคะแล้วก็วิธีการทุกอย่างเราก็เป็นแบบฉบับของไทยเราบอกว่าถ้าเกิดเราดูเกาหลีมายังไงมาดูเวอร์ชั่นไทยจะเป็นอีกแบบนะคะอีกแบบแต่อย่างนี้มีเวอร์ชั่นไทยก็ต้องมีชื่อไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ชื่ออะไรนะคะพระเอกหน่อยพระเอกชื่ออะไรที่มาวุ่นนักรักเต็มบ้านครับผมชื่อน้องออมเนี่ยหน้าเหมือนนางเอกเกาหลีมากเลยเนาะมีคนบอกกันไหมคะแฟนคลับจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับมาบูไฮต้องมาบูไฮมาบูไฮแปลว่าอะไรคะฮัลโหลเอางี้เลยค่ะเดี๋ยวสนุกแน่แต่เราต้องนั่งคุยกันสักหน่อยนะคะว่าเรื่องราวในซีรีส์เวอร์ชั่นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนกันหน่อยดีไหมดีค่ะช่วงหน้ากับพราวไนท์ค่ะเล่นละครมาตลอดมาในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจูบจริงนั่นเองสเปคของผู้หญิงเป็นยังไงเหมือนน้องออมไหมผมแพ้คนตัวเล็กครับอยู่กับนักแสดงกับผู้กำกับที่ขอเสียงก่อนได้ไหมช่วยด้วยก็สองเสียงรอมานานมากที่จะนำซีรีส์ Full House มาเป็น Full House ไทยไม่ติดก็ล่ะคะเกือบ 7-8 ปีที่แล้วคนไทยติดซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะมากใช่ๆตอนนั้นมายังนั่งรถโรงเรียนอยู่เลยนะโอ้ตายแล้วอย่าพูดถึงเรา7ปีที่แล้วพี่ก็นั่งรถโรงเรียนเหมือนกันแล้วอย่างนี้เรื่องราวมันจะคล้ายกับของเดิมเขาไหมคะเราเอาโครงเรื่องมาค่ะโครงเรื่องมาแต่วิธีการดำเนินเรื่องวิธีตัวแสดงความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างไม่เหมือนทางออริจินอลเท่าไหร่ไม่เหมือนเพราะอะไรทราบไหมเกาหลีเนี่ยเขาจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนางเอกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนน่ารักอย่างเงี้ยแต่ของไทยเราบางทีมันต้องมีตกตีกันบ้างของเรามีความแสบมีความแสบมีสู้คนบ้างสู้มากเลยสู้มากด้วยถึงตัวเล็กๆแต่ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนตัวเล็กที่แรงเยอะมากและคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟกช้ำเต็มขาเลยครับโอ้ยมันก็มีค่ะโอ้เขียวไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้ก็จริงๆในเรื่องคือมันมีแบบซีนที่เราต้องแบบแอคชั่นเยอะแบบคอร์กราฟวิ่งไล่กันแบบเอาเก้าอี้แบบผลักไปชนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นจริงบู๊จริงเล่นจริงถึงขั้นแบบทำแชนเดเลียร์พังคือเป็นฉากที่อ้อมแอมอะค่ะเหมือนเข้าไปในห้องไม้เพื่อจะแบบเหมือนไปขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะไล่เราออกจากห้องคือเราก็ไม่ยอมจนเขาจะต้องแบบอุ้มเราแล้วก็โยนออกนอกห้องค่ะ
และไมค์ก็อุ้มออมขึ้นไปนะฮะแล้วพอดีขาออมก็ดันไปโดนแชนเดอเลียร์เข้าซึ่งมีอันเดียวในโลกเตะขึ้นไปปุ๊บเสร็จเพ้งผมก็หันหลังไปแล้วทุกคนก็ช็อกอยู่อย่างเงี้ยไมค์อ้าปากค้างแล้วออมก็ออมก็เล่นต่อแล้วบอกว่าเล่นต่อดูสิคุณทำข้าวของพังหมดแล้วสปิริตมากในขณะที่ออมเล่นต่อหน้าไมค์คือแล้วก็ถามคุณนายดีกว่าว่าใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกนักแสดงในเรื่องนี้จริงๆเราใช้จากความจริงหมดเลยค่ะความจริงหมดเลยว่าพอเราได้รับโจทย์นี้ว่าต้องทำซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่เราหนักใจ2อย่างเลยค่ะเป็นเรื่องบ้านฟูลเฮาส์กับนักแสดงนะฮะเราก็บอกว่าถ้างั้นเราเอาจากความจริงเราเริ่มจากคนแรกที่เราได้คือไมค์เลือกคุณไมค์ก่อนไมค์ได้จากไมค์ด้วยความสุขว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราต้องหาคนหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็รู้ว่าซุปเปอร์สตาร์ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าไมค์น่าจะเหมาะกับบทนี้ดูเป็นซุปเปอร์สตาร์ขี้เหวี่ยงขี้วีนนิสัยเสียกันนะคะคือตอนแรกเนี่ยแหมพระเอกนะจะต้องนิสัยดีภาพแรกขี้เหวี่ยงขนาดภูมิใจไหมคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกไงคะแต่พอยิ้มปุ๊บมันหายหมดเลยอ่ะคือรู้สึกแบบโอ้ยโอเคอภัยให้ทุกอย่างนะจ๊ะจูบูจูบูค่ะนางเอกล่ะอันนี้ได้สุดท้ายเลยค่ะเหมือนสองเฮียเคียวก็มีคนบอกนะอย่างนั้นก็เหมือนนะจริงๆคนนี้เราแคสมาได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆด้วยส่วนตัวจริงๆนายกับออมทำงานด้วยกันมาเยอะค่อนข้างรู้ว่าน้องมีวิธีการเล่นยังไงรู้สึกว่าจริงๆเรารู้ค่ะว่าบทนี้เหมาะกับน้องแต่เราก็ยังอยากแบบเราก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทำการแคสซึ่งอันนี้ชมนะคะเป็นนักแสดงที่มีสปิริตยอมมาแคสแล้วก็ลองเล่นบทมันจริงๆจนสุดท้ายทุกคนก็ลงความเห็นว่าบทนี้มันไม่ใช่ใครละต้องเป็นน้องออมทีนี้มาถึงอีก2ท่านทีนี้เราก็ได้รับโจทย์ว่าที่เอามินตราก่อนเนาะที่จะต้องดูสวยเซ็กซี่ดูเป็นเซเลบแล้วก็เป็นดีไซเนอร์วินาทีนี้เรามองใครไม่ได้นอกจากใช่เป็นเจนใช่เครบมากค่ะขอบคุณมากคุณอัพเนี่ยเคยมารายการพราวไนท์ของเราเนี่ยมาคุยเรื่องการทำงานอัดเนี่ยปกติจะอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอแล้วอัดมีเวลาให้คือยังไปทำงานที่สิงคโปร์อยู่ครับแต่ว่าเวลาคิวแล้วก็ตัวบทผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วต้องเคาะไหมอัดต้องเคาะสนิมไหมคือแรกปีแล้วว่ากี่ปีแล้ว8ปีครับนานแล้วนานครับแล้วเป็นไงชอบเลยไหมฮะบทก็ชอบครับก็คือแรกๆผมเป็นห่วงว่าเอ๊ะผมจะยังไงในเรื่องของการแสดงนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็คือรู้สึกว่ามันก็สะบัดสนิมได้เร็วเหมือนกันเพราะว่ามีคุณนายนี่แหละคุณนายช่วยผมแต่ว่าผมเรียกน้องนายนะคุณนายในกองน้องเหรอคุณนายจริงๆบอกว่าเขาเป็นขวัญใจคนในกองค่ะผู้หญิงในกองทุกคนเวลาพี่อัดจะมาจะแบบสไลด์ข่าวตลอดสไลด์ข่าวเป็นขั้นข่าวพี่อัดเดินมาทุกคนก็แบบต้องคานข่าวสวัสดีค่ะเวลามาทำไมไว้ไหนไหมเดี๋ยวนะพี่อัดค่ะเพราะอะไรไหนบอกทำไมของอัดนี่ต้องสไลด์เข่าเข้าไปเขาจะหล่อแล้วเขาก็จะดูแบบสุภาพดูอบอุ่นนุ่มนวลอะไรเงี้ยคือเหมือนสิคนที่ผู้หญิงอยากจะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอย่าเสียใจนะพี่ต้องถ่ายต่อต้องหยอกของเบาแล้วไม่แล้วพี่อาร์ตเป็นคนจะน่ารักคือเล่นบุ๊กอะไรต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยแบบบางทีก็จะไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็จะยิ้มหัวเราะทำเป็นเข้าใจไปแล้วมันก็จะเล่นเป็นนะคะคุณแม่อันนี้เป็นอารมณ์เหมือนจะแกล้งนะคะมากกว่าจะแบบแหมชื่นชมนะคิดว่าดูแล้วคนจะเปรียบเทียบไหมคะก็คงมีเปรียบเทียบอะค่ะก็คงมีเปรียบเทียบอะค่ะเราเลยพยายามทำให้มันเหมือนไงคะจนได้ไม่ต้องเปรียบเทียบแต่ก็แอบมีอย่างเช่นบ้านที่เป็นโลเคชั่นหลักที่พี่นายบอกตั้งแต่แรกว่านักแสดงกับบ้านที่สำคัญบ้านที่ต้องอิงจริงๆเดิมเลยบ้านเราหานานกว่านักแสดงอีกค่ะพอเริ่มเขียนบทเนี่ยเราหาบ้านกันเลยค่ะหาบ้านเราพยายามไปทุกโจทย์ไปทะเลไปภูเขาไปอะไรเราไปหมดเลยค่ะจนทั้งสุดท้ายเรามาโอเคกันที่บ้านตรงปทุมข้างหน้าเป็นทะเลสาบสวยมากแต่อย่างนี้แสดงว่าบางที่ก็ต้องไปถ่ายเกาหลีเหมือนกันเรามีไปถ่ายเกาหลีค่ะค่อนข้างประมาณ 30% แต่ฉากที่ถ่ายที่เกาหลีก็เป็นฉากเดียวกันด้วย
ใช่ไหมคะต้องเป็นเป๊ะๆเลยเพราะว่าทางซีรีส์ของโซนเกาหลีเขาที่เขาถ่ายก็มาถ่ายที่เมืองไทยเหมือนกันก็จริงๆเราตั้งใจรอค่ะเราตั้งใจรอเขาคือเรารู้สึกว่าทางเขาอะค่ะมาเล่นซีนโรแมนติกที่บ้านเราที่ภูเก็ตเราสึกว่าถ้าเราต้องไปต่างประเทศเราก็เลือกไปประเทศเขาเลือกไปเกาหลีแล้วเขาจะมีซีนที่นั่งเก้าอี้ที่บ้านเราก็จะไปนั่งเก้าอี้เท่ๆในมุมริมแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำแห่งความรักของเขาที่นู่นเหมือนกันถ้าเป็นโน้นนะคะเวลาที่เราได้ไปเล่นในบทบาทหรือไปเล่นละครที่ผ่านการทำมาแล้ว1ครั้งแล้วประสบความสำเร็จมันจะมีความกดดันในเรื่องของการแสดงต้องดูของเก่าไหมหรือว่าไม่จะเป็นแบบก่อนที่จะถ่ายก็กลับไปดูของเก่าฮะเพื่อเหมือนดึงฟีลลิ่งกลับมาก็อยากจะให้มีกลิ่นของคาแรคเตอร์เก่าๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็อยากจะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นของเราตัวละครที่เราคิดว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนการทำให้เหมือนกันยากกว่าเพราะว่าเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำความเข้าใจตัวละครในแบบของเราอะค่ะเวลาตัวร้ายหรืออะไรเงี้ยในภาคของเกาหลีไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่ด้วยคนไทยเราเนี่ยรู้สึกอะไรวัฒนธรรมของเราด้วยอะไรเงี้ยเราพูดมากกว่าเราแสดงออกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาร้ายเราก็จะแซ่บกว่าเข็มบอกว่ามีเลิฟซีนมีใช่ไหมเขาให้ถามว่าจูบจริงหรือเปล่าอ๋อจูบจริงไหมจูบจริงไหมคะถามหน่อยว่าเดี๋ยวนี้เขาจริงไหมสำหรับคนอื่นไม่ทราบค่ะแต่ถ้าสมจะเป็นงานของนายจริงต้องจริงก็พร้อมจะถามรุ่นคะไม่ใช่คุณจะถามรุ่นที่ดิฉันเป็นนางเอกเด็กๆเหล่านี้ไม่ทันเป็นยังไงคะก้องก็อยู่หลังนี่เป็นพระเอกนี่นางเอกนะกล้องก็รับไปก็มีมุมกล้องนะแล้วแหมทำเป็นหันทำเป็นชำนาญการแล้วเกิดเดี๋ยวนี้ต้องจริงใช่ไหมไม่ก็จะนิ่งๆแต่ว่าตื่นเต้นอยู่ในใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นละครมาตลอดมาในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจูบจริงนั่นเองออมปวดซิงปวดซิงก็ออมปัดแปะนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นฉากมันเป็นฉากในทีมทำไมอ่ะมันเป็นฉากเซอร์ไพรส์อ่ะตัดออกก็อันนั้นถ่ายอยู่กี่เทค2ไม่เกินนะเยอะเพราะว่าเราต้องได้ทำไมไงเล่นผ้าตลอดแล้วก็ทำไมมีระยะอย่างเงี้ยเหรอคะอยากหลายเทคหรอใช่แน่คือผมทำอย่างเงี้ยผมเดินเท่าไหร่แล้วก็ไปตายเอาแล้วหายตรงอ่ะถ้าจุดนี้จิตใจเป้าหวั่นไหวเลยเวลาเล่นละครเรื่องนึงออกมาเนี่ยนะคนมักจะจับให้พระเอกนางเอกเป็นคู่จิ้นกันถามถึงคู่นี้มีไหมในเรื่องที่จะมีกุ๊กกิ๊กอะไรกันบ้างจนกระทั่งให้คนอื่นเนี่ยเขาแซวกันไม่มีนะอันนี้ให้จงตัวเล่าไม่ได้อันเล่าเองคะเจนนะคะเจนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากจะพูดอย่างนี้ได้ข่าวว่ามีการส่งดอกไม้ไปกองหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละสิแล้วก็ชอบแกล้งกันตลอดเวลาเลยเนาะมีการเทคไม่เห็นมาแกล้งเราแบบนั้นบ้างเลยอันนั้นก็ไม่ทราบจริงๆอะค่ะไม่ใช่ค่ะคือออมกับไม้เนี่ยเหมือนบางทีก็จะรักกันบางทีชอบงอนกันอะไรเงี้ยในกองอะไรเงี้ยเพราะเราเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบนิดหน่อยบางทีเราก็จะแบบทะเลาะกันแล้วก็จะทะเลาะกันแรงแต่ดีกันแล้วก็จะดีกันดีๆอะไรเงี้ยค่ะแม้ไม่ได้หมดหรือชีวิตจริงค่ะจริงใช่แล้วเมื่อกี้พี่อาร์ตเขาแซวบอกว่าดอกไม้อะไรเงี้ยเพราะไม่เขาแบบเวลาเขาทำผิดเนี่ยเขาก็จะน่ารักค่ะเขาก็แบบจะส่งดอกไม้มาขอโทษจริงมาขอโทษนะเดี๋ยวถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนก็ส่งดอกไม้เหรอผมเป็นคนไม่รู้สิผมไม่รู้จะขอโทษยังไงคือแบบว่าก็เลยคิดว่าส่งตุ๊กตาหมาครับทับดอกไม้อะไรเงี้ยโอ้น่ารักเซอร์ไพรส์ในกองแล้วแบบพอเขาได้เสร็จก็ค่อยแบบดีกันเนาะเขาไม่ว่าจะเริ่มเกินจากยังไงก่อนก็เลยแบบส่งดอกไม้แล้วกันเลยเนี่ยแต่ไม่เคยส่งให้พี่เจนพี่อัดหรือก็ไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลย
เนาะเขาน่าคิดนะเอานุ่นทะเลาะเลยเดี๋ยวได้ดอกไม้ใช่ไหมนี่ผมส่งให้เลยก็ได้ครับอายุจะ30มีเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยไม่เคยได้ดอกไม้กับตรงนั้นเลยขนาดกับสามีพี่นี่ยังไม่เคยได้เลยนะมันผิดปกติแล้วนะปกตินะคะคุณน้องไม่ครับไม่ครับมันเหมือนส่งแบบส่งดอกไม้ให้เพื่อนวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเอ้ยแรงมากเลยพี่เปิ้ลแต่ตอนผมอยู่โรงเรียนเนี่ยผมเวลาวันวาเลนไทน์ผมก็จะแบบคนนี้ดอกหนึ่ง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 หวานเสน่ห์อย่างเงี้ยหรอไม่ได้นะไหมแต่นี่คือให้เฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยผู้หญิงครับผู้ชายแต่ไม่อ๋อก็จะแบบเป็นบังคับไฟบังคับไปอะไรเงี้ยผมก็เลยชินกับการส่งดอกไม้ให้เพื่อนแต่นี่เขาไม่ได้บังคับนะนะคือตกใจคือตกใจแบบอันนี้ก็อายอายส่งให้กี่ครั้งแล้วว่าครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะสเปคของผู้หญิงเป็นยังไงเหมือนน้องออมไหมผมแพ้คนตัวเล็กครับจริงเหรอครับเล็กขนาดผมอุ้มได้ป่ะครับเอาละน้องเขาโปรยมาแล้วว่าเขาชอบคนตัวเล็กอุ้มได้อยากเห็นไหมอุ้มน้องออมด้วยมือเดียวจังเลยพี่เปล่านะเขาเขียนมาเอาหน่อยนะผมเคยอุ้มออมเมื่อประมาณตอนก่อนเปิดกล้องฟูครับตอนนี้ก็เลยเฮ้ยเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงเอาจริงมาชูพลังมาแล้วมาจะไม่รอดโอ้ทำไมว่าแข็งแรงแข็งแรงเอาอัดอัดไปอุ้มพี่เปิ้ลหน่อยอย่าเลยนี่แบบแค่น้ำจิ้มนะเชื่อเลยอ่ะถ้าเกิดซีรีส์ออกมาด้วยนะเสียงกรี๊ดดูหน้าทีวีเชื่อเพราะหน้าเขานั่นแหละเออใครจะบอกเป็นตัวแทนหน่อยสำหรับเรื่องนี้กำลังหัวเราะสนุกเลยจริงๆก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแบบลองลืมเวอร์ชั่นเก่าแล้วลองดูเวอร์ชันนี้รับรองว่าจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกหลายอันเลยค่ะได้ดูได้ประมาณมกราคมกราคมและเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะทางพรามไนก็มีของขวัญพิเศษเธอความรู้สึกดีๆให้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ตั๊กให้ดีกว่าขอมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดแทนที่สุดของความรู้สึกที่อยากจะมอบให้กับทีมนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Full House นะคะแบรนด์ซุปไก่สกัดขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับน้องทุกคนนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะแหมวันนี้พราวไนท์ของเราสนุกและมีความสุขมากแต่รู้สึกเบรกต่อไปของเราในพราวไนท์เราจะต้องคุยกับสุดหล่อคนนี้ค่ะเสียงเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวต้องกลับมาสักครู่เดียวค่ะYou're my